อาหารที่จะทำให้ท่านแก่เร็วมากๆ5อาหารอันตรายที่จะทำให้ท่านแก่ก่อนวัยแบบสุดๆครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่จะทำให้ท่านแบบแก่เร็วมากๆครับ5อาหารอันตรายที่จะทำให้ท่านแก่ก่อนวัยแบบสุดๆครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปดูที่3นาทีหลังเลยครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาครับเราไปพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องความแก่เนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครอ่ะมันก็เรื่องธรรมดานะเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าอ่อนกว่าวัยถูกต้องใช่ไหมถ้าเราอายุ50เราก็อยากดูสัก40นะอายุ40เราอยากดูสัก30อายุ30เราอยากดูสัก20อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไม่ไปทานอาหารที่มันทำให้เราแก่เร็วเกินไปและอาหารนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนที่จะไปดูถึงอาหารผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าสิ่งที่จะทำให้เราแก่ได้เนี่ยนะครับมีหลายอย่างแต่3อันหลักๆเนี่ย1นะครับก็คือเรื่องแดดนี่แหละนะครับที่จะทำให้หน้าเราเหี่ยวหน้าเราแก่เร็วกว่าวัยเพราะฉะนั้นอย่าเอาหน้าไปโดนแดดบ่อยๆนะครับออกจากบ้านถ้าโดนแดดบ่อยๆต้องทาครีมนะครับอันที่2ก็คือการทานน้ำตาลที่มากไปนะครับการทานน้ำตาลมากไปนั้นจะทำให้เกิดสารที่ชื่อว่า AGEs หรือที่เรียกว่า age นั่นเองครับย่อมาจาก advanced glycationend product ซึ่งไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจำมันแต่ไอสารเนี้ยมันจะทำให้เราแก่ทำให้เราหน้าเขียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ทำให้สารนี้เยอะในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมาต่อกันที่ข้อที่3นั่นก็คืออาหารกลุ่มปิ้งย่างหรือใช้ความร้อนสูงๆหรือการทอดด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีสารเอชเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เราหน้าแก่ไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจะรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเราทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงปรี๊ดหรือว่าใช้ความร้อนสูงมากเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราหน้าแก่เพราะฉะนั้นเราไปดู5อาหารครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอาหารนั้นแรกครับอร่อยมากๆครับเฟรนช์ฟรายนั่นเองครับแน่นอนมากเลยสำหรับเฟรนช์ฟรายอันนี้โหดมากๆนะครับคือถ้าพูดว่ามันเป็นจังฟู้ดไหมผมก็ต้องตอบว่าใช่ครับมันเป็นจังฟู้ดครับถูกต้องเลยนะครับหนึ่งคือตัวมันสำปะหลังเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายนะครับถ้าท่านเอาเป็นมันสำปะหลังเนี่ยมันไปต้มไปอบไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาหารที่ดีเลยอะแต่ถ้าเกิดท่านนำมันสำปะหลังเนี้ยไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับและน้ำมันร้อนๆที่จะทอดมันสำปะหลังอร่อยก็มักจะเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันปาล์มเป็นต้นนะครับมันถึงจะกรอบอร่อยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงรวมทั้งเวลาเฟรนช์ฟรายก็ใส่เกลือเข้าไปด้วยยิ่งมีความเค็มเข้าไปด้วยเกิด3อย่างขึ้นมา1คาร์โบไฮเดรตสูงก็คือน้ำตาลสูง2ทอดด้วยความร้อนสูงนะครับ3มีไขมันที่ไม่ดีเยอะนะครับนี่คือ3อย่างแล้วยังมี4มีเกลือเติมเข้าไปอีกนะครับ4อย่างนี่แหละครับทำให้ไอสาร AGEs หรือ Age เนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยแล้วเวลาเรากินเข้าไปหน้าเราก็จะแก่เร็วครับนี่ก็คืออาหารชนิดแรกครับเฟรนช์ฟรายนั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2บ้างครับอาหารชนิดที่2นั่นคือน้ำตาลทรายขาวอันนี้ไม่ใช่อาหารหรอกแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ประกอบอยู่ในอาหารแทบทุกอย่างของเราโดยปกติแล้วเนี่ยเราแนะนำให้ทานน้ำตาลเนี่ยเพียงวันละไม่เกิน6ช้อนชาเท่านั้นเองนะครับแต่ผมบอกเลยคนไทยส่วนใหญ่อะกระจายนะฮะแค่ชานมไข่มุกแก้วนึงอะมันก็เกินแล้วครับผมนะแล้วทุกคนก็บอกว่าโอ้สมัยนี้มันจะต้องมีชานมไข่มุก1แก้วต่อวันนะครับมันก็เสร็จนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยน้ำตาลทรายขัดสีเนี่ยไม่ค่อยดีมากๆเลยนะครับเพราะน้ำตาลที่สูงมากเกินไปร่างกายเนี่ยดูดซึมได้ไม่หมดเอาไปใช้งานได้ไม่หมดทำให้เกิดสารเอชเพิ่มขึ้นทำให้หน้าเราแก่เร็วมากขึ้นนะครับถ้าท่านอยากทานหวานอยากให้สดชื่นจริงๆผมแนะนำเป็นน้ำตาลที่มาจากผลไม้สดนะครับหรือว่าถ้าอยากจะทานไอติมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลไม้ที่แช่แข็งนะครับมันก็อร่อยใช้ได้เปลี่ยนไปกลุ่มผลไม้เบอร์รี่ก็ได้นะกลุ่มผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เนี่ยนะครับมีความหวานพอประมาณไม่หวานมากเกินไป
และยังมีพวกวิตามินซีวิตามินต่างๆทำให้หน้าตาเราเนี่ยนะครับสดใสใสปิ๊งหน้าขาวอมชมพูนะครับริ้วรอยก็ลดลงสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะและนี่อาหารชนิดที่2ที่น่ากลัวมากๆครับน้ำตาลสายขาวนั่นเองครับผมมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3กันครับที่โหดสุดๆที่ทำให้ท่านหน้าแก่ก่อนวัยครับนั่นก็คืออาหารแปรรูปต่างๆครับเช่นแฮมไส้กรอกเบคอนนะครับโดยเฉพาะเบคอนเนี่ยจี๊ดจริงๆนะครับเพราะอะไรครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกแฮมไส้กรอกเบคอนเนี่ยนะครับมีไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปมามากนะครับรวมทั้งยังมีพวกสารต่างๆที่เขาเรียกว่านำไว้ถนอมอาหารเนี่ยมันก็จึงทำให้อาหารกลุ่มพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดสารเอจหรือสารที่ทำให้เราหน้าแก่ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันตรายจริงๆยังไม่พอครับเวลาเรากินพวกเบคอนพวกแฮมพวกไส้กรอกเราทำยังไงครับเราก็นำไปทอดครับเพราะว่าเบคอนกรอบเนี่ยมันถึงจะถูกต้องมันถึงจะใช่ใช่ไหมกินแล้วมันแบบฟินอ่ะเบคอนทอดกรอบโอ้โหต้องมีไข่ดาวต้องมีซอสมะเขือเทศต้องมีขนมปังขาวนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้สุขภาพค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเรื่องของอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ทานเท่าไหร่สำหรับคนไทยนะอเมริกันก็ปล่อยเขาไปอยากทานก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับคราวนี้คือตัวอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีไขมันสูงแล้วก็มีอาหารแปรรูปค่อนข้างเยอะนะครับจะทำให้เราหน้าแก่เร็วกว่าวัยหน้าเหี่ยวเร็วกว่าวัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะครับให้เป็นอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพก็จะทำให้ท่านหน้าตาสดใสอายุยืนมากๆนะครับมากกว่าเยอะๆเลยและนี่ก็คืออาหารชนิดที่3ที่น่ากลัวครับอาหารแปรรูปนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้เราก็ทานกันบ่อยนะครับนั่นก็คือขนมปังขาวนั่นเองนะครับคือขนมปังขาวเนี่ยมันนุ่มมันอร่อยมันสีสวยนะครับกินแล้วก็รู้สึกแหมมันนุ่มนวล นะครับเพียงแต่ว่าขนมปังขาวเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เขาเรียกว่าทำให้น้ำตาลเราพุ่งขึ้นสูงเร็วและโดยตัวมันเนี่ยก็มีน้ำตาลสูงมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดสารเอจหรือสารที่ทำให้เราหน้าแก่เยอะเลยยังไม่พอครับตัวขนมปังขาวเนี่ยถือว่ามีไกลซีมิกอินเด็กซ์ที่สูงตัวไกลซีมิกอินเด็กซ์เนี่ยก็คือตัวที่บ่งบอกว่ามันทำให้น้ำตาลเราพุ่งขึ้นสูงเร็วเวลาเรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน้ำตาลเราจะกระชากขึ้นเร็วเขาเรียกว่าอินซูลินสไปกิ้งนะครับแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรามีภาวะเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายนะครับแล้วก็อ้วนง่ายด้วยอันนี้อันตรายมากจริงๆนะครับสำหรับพวกขนมปังที่ขัดสีหรือพวกข้าวขัดสีข้าวขาวนะครับถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่อย่าบ่อยแต่ถ้าเกิดให้เลือกทานให้แนะนำกลุ่มพวกใกล้เคียงธรรมชาติไม่ขัดสีเช่นขนมปังโฮลวีตขนมปังโฮเกนนะครับหรือว่าเป็นพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องนะครับคีนัวอย่างนี้แนะนำนะครับก็จะทำให้ท่านสุขภาพดีแล้วก็หน้าใสปิ๊งปิ๊งแล้วก็อ่อนกว่าวัยด้วยครับคราวนี้มาดูกันที่อย่างที่5ครับที่ทำให้ท่านหน้าแก่นะครับนั่นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองครับอันนี้มันแน่นอนครับตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมีข้อเสียหลายอย่างเลยเอาเงี้ยข้อดีมันมีเล็กน้อยมากๆเลยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับมันจะทำให้ทั้งคอลลาเจนในใบหน้าในร่างกายเราลดลงนะครับการดูดซึมวิตามินต่างๆเวลาเราทานแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะลดลงอาหารที่เรามักทานคู่กับแอลกอฮอล์ก็มักจะเป็นอาหารพวกจังฟู้ดอาหารทอดอาหารมันนะครับความยับยั้งชั่งใจในการกินก็มักจะไม่มีนะครับซัดนัวซัดเนียนนะครับเพราะว่ากินแก้เมาอะฮะก็กินไปเรื่อยนะครับยังไม่พอทำให้นอนดึกอีกนอนไม่เป็นเวลานะครับออกกำลังกายก็เสียเวลาออกกำลังกายเพื่อไปนั่งกินเหล้ากินยากันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแอลกอฮอล์นี่แหละครับเป็นตัวที่ทำให้ท่านแก่เร็วแบบสุดๆเลยครับผมนะครับและนี่ก็คืออาหาร5ชนิดสุดยอดของความอันตรายที่จะทำให้ท่านหน้าแก่ครับผมคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารอันตรายนะครับที่จะทำให้ท่านหน้าแก่นะครับคราวนี้ครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียด5อาหารอยากจะขอเกริ่นคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าสารที่จะทำให้เราแก่เนี่ยมีชื่อว่าสาร AGES หรือเขาเรียกว่าAdvanced Glycation End Product นะฮะไม่ต้องไปจำหรอกนะฮะแต่สรุปว่ามันก็คือสารที่ทำให้เราแก่และสารที่ทำให้เราแก่นั้นเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปน้ำตาลที่ร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดและอาหารที่ผ่านความร้อนสูงมากๆเช่นการทอดการปิ้งการย่างแบบนี้จะมีสารที่ชื่อว่า
AGES หรือ Age สูงมากๆทำให้ท่านแก่เร็วสุดๆแล้วมาดูกันครับว่า5อาหารวันนี้มีอะไรบ้างครับอาหารชนิดแรกครับยอดนิยมครับเฟรนช์ฟรายนั่นเองครับสุดยอดเลยครับมันฝรั่งนะครับถ้าเอาไปต้มเอาไปนึ่งโอเคดีแต่เมื่อไหร่เอามาทอดจี๊ดเลยนะครับตัวมันฝรั่งคาร์โบไฮเดรตสูงมากแปลว่าน้ำตาลสูงมากนะครับยังไม่พอเวลาทอดนะครับต้องใช้ความร้อนสูงมากมาถึงกรอบอร่อยใช่ไหมครับยังไม่พอครับน้ำมันที่ใช้ทอดมักเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวก็คือไขมันไม่ดีสูงเพราะถ้าเอาน้ำมันอื่นอ่ะมันจะทอดไม่ค่อยกรอบทอดไม่ค่อยอร่อยนะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้นะครับมักจะทำให้ไอสารเอชในร่างกายเนี่ยทำเยอะขึ้นทำให้ท่านหน้าแก่ขึ้นอันตรายจริงไม่พออีกครับใส่เกลือเข้าไปอีกโซเดียมสูงอีกนะครับโอ้โหสุขภาพแย่ความดันสูงโอ้โหมากมายนะฮะนานๆกินทีได้แต่อย่ากินบ่อยๆครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับนั่นคือน้ำตาลทรายขาวจะเรียกว่าอาหารก็ไม่เชิงครับมันก็คือองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดนะครับปกติวันนึงเราไม่แนะนำให้ทานเกิน6ช้อนชาฮะแต่คนไทยครับค่าเฉลี่ยเกินไปไกลครับแค่เขาเรียกว่าชานมไข่มุกแก้วเดียวเนี่ยมันก็แทบจะเกินแล้วนะฮะหรือว่าเกินไปเยอะแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับน้ำตาลทรายโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลขัดสีที่สวยงามเนี่ยนะครับมักจะทำให้เกิดสารเอชขึ้นเยอะในร่างกายทำให้หน้าเราแก่เร็วนะครับถ้าอยากจะทานหวานจริงๆแนะนำความหวานจากผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะพืชตระกูลเบอร์รี่จะทำให้ท่านหน้าสวยสดใสปิ๊งปังครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับที่อันตรายสุดๆก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปครับเช่นแฮมเบคอนไส้กรอกกลุ่มพวกนี้ครับนานๆครั้งโอเคนะครับบ่อยๆไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเบคอนอันตรายมากไขมันก็สูงนะครับการปรุงพวกนี้ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับทอดด้วยความร้อนสูงนะครับไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเลยจริงๆนะฮะก็มักจะทำให้เกิดสารเอชในร่างกายสูงนะครับแล้วพวกนี้มักจะผ่านการถนอมอาหารนะครับก็มีสารต่างๆมากมายนานๆครั้งโอเคแต่อย่าบ่อยนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นก็คือขนมปังขาวนั่นเองครับจริงๆแล้วขนมปังอ่ะก็พอทานได้นะครับแต่ถ้าเป็นขนมปังขาวหรือขนมปังที่ขัดสีเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีน้ำตาลสูงและจะทำให้น้ำตาลในร่างกายเนี่ยสวิงมากก็คือน้ำตาลเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วแบบนี้เนี่ยจะทำให้ภาวะอินซูลินในร่างกายมีปัญหานะครับแล้วก็จะเกิดโรคเบาหวานตามมารวมทั้งก่อให้เกิดสารเอชในร่างกายสูงทำให้หน้าเราเนี่ยเหี่ยวแล้วแก่กว่าวัยถ้าท่านจะทานขนมปังหรือว่าข้าวแนะนำให้เป็นขนมปังที่ไม่ขัดสีใกล้เคียงธรรมชาติขนมปังโฮลวีทโฮเกนธัญพืชข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ควีนัวนะครับอันนี้สุขภาพดีมากๆนะครับทานแทนนะครับสลับกันทานหลายๆอย่างก็จะได้มีสุขภาพดีแล้วก็ได้วิตามินต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่วนอาหารตัวสุดท้ายตัวที่5ครับจี๊ดสุดๆครับนั่นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองครับตัวแอลกอฮอล์นี่มีข้อเสียมากมายจริงๆเลยนะครับทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราลดลงทำให้หน้าเราเหี่ยวเวลาเราไปกินแอลกอฮอล์เราก็มักไปกินตอนกลางคืนทำให้เรานอนดึกนอนดึกก็เครียดนอนไม่พอก็หน้าเหี่ยวอาหารที่เรากินกับแอลกอฮอล์ก็มักจะเป็นอาหารทอดอาหารมันต่างๆความยั้งคิดก็มักจะไม่ค่อยมีกินแหลกกินลานกินนู่นกินนี่สั่งแล้วสั่งอีกนะครับก็ยิ่งอ้วนนะครับแล้วก็มีสารเอชพวกนี้ในอาหารกลุ่มพวกนี้สูงด้วยก็จะยิ่งทำให้ท่านหน้าแก่และนี่ก็คือ5อาหารสุดอันตรายที่จะทำให้ท่านยิ่งกินยิ่งแก่ครับก็ขอให้ทุกท่านไม่แก่แล้วกันนะครับผมโอเคก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ